ทีนี้ในวันที่มีอากาศปลอดโปร่งอากาศค่อนข้างจะโปร่งเจ้าสารอยู่ตัวหนึ่งก็คือ SO3 นั่นก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์นักเรียนอ่านไม่ออกก็ทำไมเขียนสูตรเคมีแล้วก็เขียนภาษาไทยแนบไปข้างๆซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะในวันที่อากาศค่อนข้างสบายสบายเนี่ยนะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวนี้แล้วก็ไนโตรเจนไดออกไซด์จะลอยสูงขึ้นไปนะคะลอยสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศและก็จะไปตามกระแสลมเมื่อได้รับความชื้นในอากาศจากเมฆก็ดีฝนก็ดีซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้ก็จะรวมตัวกันนะคะในการรวมตัวกันนั้นมันจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าฝนกรดได้ซึ่งในการเกิดตรงนี้มันจะเกิดเป็นกรดกัมมะถันเรารู้จักกันอยู่ในสูตรเคมีก็คือ H2SO4 กรดซัลฟูริกนั่นเองเกิดเป็นกรดกัมมะถันหรือกรดซัลฟูริกนะฮะไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 จะรวมกับละอองน้ำนะฮะเป็นกรดไนตริกนะฮะเป็นกรดไนตริกสูตรทางเคมีก็คือ HNO3 และก็กรดไนตรัส HNO2เมื่อเสร็จแล้วเราจะให้นักเรียนดูนะคะว่าปฏิกิริยาการเกิดกรดซัลฟูริกหรือกรดกัมมะถันเนี่ยมันเป็นอย่างไรกรดไนตริกเป็นอย่างไรกรดไนตรัสเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูปฏิกิริยาการเกิดกรดกัมมะถันกันกรดซัลฟูริกมันมาจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำนะฮะอาจจะเป็นละอองน้ำไอน้ำในชั้นบรรยากาศก็ได้แล้วเกิดเป็นกรดซัลฟูริกขึ้นมา H2SO4นี่คือปฏิกิริยาการเกิดขึ้นนะเกิดจากการรวมตัวของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์กับน้ำนะฮะกับโมเลกุลของน้ำนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูปฏิกิริยาการเกิดกรดไนตริกและก็กรดไนตรัสกันปฏิกิริยาการเกิดกรดไนตริก
และกรดไนตรัสเกิดมาจากนะฮะเกิดมาจากไนโตรเจนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นกรดไนติกและก็ได้เป็นกรดไนตรัสออกมา2ตัวจำเป็นเหลือเกินที่นักเรียนจำเป็นจะต้องรู้สมการเพราะว่าหัวใจของบทเรียนของเธอทำไมคะคืออะไรคะต้องเขียนสมการได้เรามาดูปฏิกิริยาการเกิดขึ้นของสนิมเหล็กซึ่งมันจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเหล็กเส้นตะปูเหล็กก่อสร้างหรืออาจจะเป็นสังกะสีที่มุงหลังคาแล้วทำไมคะสารที่เคลือบเนี่ยมันนานปีไปเนี่ยมันก็อาจจะผุก่อนไปกับน้ำฝนหมดไปทีนี้มันจะเหลือเนื้อเหล็กละเหล็กถ้าเจอกับน้ำมันจะทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสนิมเหล็กเกิดขึ้นเช่นสมการต่อไปนี้ออกซิเจนที่เข้าทำปฏิกิริยาก็อาจจะเป็นออกซิเจนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศหรืออาจจะเป็นออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบของน้ำก็ได้นะคะได้เป็นสนิมเหล็กนี่แหละในนั้นนักเรียนต้องจดจำท่องด้วยดูด้วยเรียนให้เข้าใจว่าการรวมกันและการเกิดอย่างนี้มาได้อย่างไรวันนั้นเราเรียนในเรื่องของการดุลสมการไปนะก็คงจะขอยกตัวอย่างสมการอีกสมการหนึ่งซึ่งก็หลายคนวันนี้ก็อาจจะเป็นหน้าใหม่เราลองมาดูสมการนี้กันในการรวมกันของสมการเคมีการเกิดปฏิกิริยาครูจะหยิบมาสอนในเรื่องของการดุลสมการนักเรียนคะเหล็กเนี่ยในการเขียนสมการเมื่อกี้เราดูจากตารางของเราเนี่ยมันจะเป็นสมการที่มาสไลด์ของเราเนี่ยมันจะเป็น Fe เนี่ยสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกว่ามันมีความเข้มข้นนะฮะของเหล็กที่เข้าทำปฏิกิริยา4โมลนะคะและก็ออกซิเจนที่เข้าทำปฏิกิริยาตามสมการของเราออกซิเจนมี3นะฮะ Fe2O3 ตัวเนี้ยของเรามี2ซึ่งก็ทำไมจะต้องมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าขอทวนให้ซึ่งก็เสียเวลาไปเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนานมากเลยนะฮะสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดเป็นการใส่เข้าไปเพื่อดุลสมการ2ข้างฮะให้มันเท่ากันในการดุลของสมการที่เกิดขึ้นสมการนี้เราเรียกว่าสมการที่ดุลเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะฮะจะเห็นได้ว่า Fe เนี่ยสมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเอา2มาคูณจะได้4ซึ่ง Fe เราก็มี4แสดงว่ามันเท่ากันทั้ง2ข้างแล้วใช่ไหมคะนักเรียนดุลสมการกันได้อยู่นะแล้วก็3คูณ2เป็น
6 O ก็6ดังนั้นสมการที่เห็นเนี่ยจะดุลแล้วนะคะดังนั้นถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้เรียนในเบื้องต้นก็ติดตามทบทวนดุลสมการให้ได้ปฏิกิริยาพวกนี้ครูจะต้องสอบทำไมคะในเรื่องของนักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องดุลสมการได้ด้วยก็คือการหยิบสัมประสิทธิ์ไปใส่ข้างหน้าแล้วทำให้องค์ประกอบของตัวที่เข้าทำปฏิกิริยากับผิดพันนั้นทำไมคะมันเท่ากันนักเรียนจะเห็นว่าสมการที่คุณครูให้มาในเรื่องของสนิมเหล็กนะคะเราไปที่สไลด์กันจะเห็นว่ามันเป็นสมการที่ดุลแล้วมันดุลแล้วเนี่ยตัวเลขสัมประสิทธิ์ไม่ใช่อยู่ๆมันก็มีมานะคะเรามาทำให้มันดุลเราก็ต้องมาเติมใส่เอานะคะทีนี้บางตัวก็ยาวอย่างเช่นสมการนี้มันก็ค่อนข้างจะทำไมคะสั้นปฏิกิริยาอีกตัวหนึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต Na โซเดียมใช่ไหมคะ S ก็คือไฮโดรเจน CO3 คาร์บอเนตนะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยเมื่อเราให้ความร้อนเข้าไปปุ๊บนะมันจะได้เป็นโซเดียมคาร์บอเนตนะฮะโซเดียมคาร์บอเนต NaCO3 และก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะฮะปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตคุณครูจะหยิบตัวอย่างของปฏิกิริยาการเขียนสมการของการเกิดขึ้นของปฏิกิริยาต่างๆให้ไว้เยอะพอสมควรนะคะให้นักเรียนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากนี้บ้างหรือหยิบตรงที่ให้ไปศึกษาให้เข้าใจนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะ H2O2 เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นน้ำกับออกซิเจนสลายตัวแล้วให้อะไรนะคะให้น้ำกับให้แก๊สออกซิเจนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอีกปฏิกิริยาหนึ่งที่นักเรียนสมัยนี้นักเรียนทุกคนทำไมคะค่อนข้างจะรู้และก็รู้จักกันดีอ่ะพูดง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะใช้มอเตอร์ไซค์ก็รู้จักคำว่าแบตเตอรี่นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่มากมายเราก็จะหยิบ